มาต่อกันที่สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยครับทางสมาคมอสังหาก็มองว่าในปี2567นี้นะครับอุตสาหากรรมอสังหานั้นจะเติบโตในรูปแบบของ K-shape ก็คือขาดความสมดุลนี่เองมีในส่วนที่ฟื้นตัวได้ดีแล้วมีในส่วนที่ยังคงซบเซาตกต่ำนะครับโดยวิเคราะห์มาว่าผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นจะมีข้อได้เปรียบสูงกว่าผู้ประกอบการรายเล็กนะครับชนิดที่ว่า บ้านราคา 10. 20ล้านร้อยล้านแพงแค่ไหนก็ยังขายได้ในขณะที่บ้านที่อยู่อาศัยในราคาที่ต่ำกว่า3ล้านบาทนั้นขายได้ยากมากขึ้นครับเพราะว่าสถาบันการเงินนั้นมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและจะเป็นอุปสรรคให้กับบริษัทขนาดเล็กในการที่จะจับกลุ่มลูกค้าซึ่งมีกำลังซื้อเปราะบางครับท่านพรน,นริ ชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยได้กล่าวนะครับว่าแนวโน้มการแข่งขันในตลาดอสังหาปีนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาแพงนะครับโดยมีกลุ่มลูกค้าที่กําลังซื้อสูงแพงแค่ไหนก็ยังซื้อขายได้สวนทางกับที่อยู่อาศัยระดับราคาต่ำกว่า3ล้านบาทซึ่งทำตลาดยากครับกลุ่มลูกค้านั้นไม่มีกำลังซื้อขอสินเชื่อไม่ผ่าน โอกาสคนที่จะเื้อสังหานั้นลดลงจึงเป็นอุปสรรคสําคัญของธุรกิจรับโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางล่างซึ่งจับกลุ่มลูกค้าในตลาดล่างซึ่งกําลังซื้อนั้นเปราะบางสภาพเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวเป็นแบบ K-shape ก็คือขาดสมดุลน,นะครับมีทั้งส่วนที่ฟื้นตัวได้ดีและส่วนที่ตกต่ำผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นย่อมจะได้เปรียบมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อรายใหญ่กับใหญ่นั้นจับมือกันทำให้รายเล็กหมดโอกาสแข่งขันครับ เพราะว่าฐานลูกค้านั้นมีปัญหาด้านรายได้เงินทำงานนอกเวลาหรือว่าเงินโอทีนั้นก็ลดลงมีระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนโครงการก็ขายยากขึ้นสวนทางกับบ้านราคาแพงยกตัวอย่างในโซนกรุงเทพกรีฑาราชพฤกษ์ราคา80-120ล้านก็ยังขายได้นะครับทางด้านท่านวสัน์เคียงสิรินายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้กล่าวว่าหางมองในแง่ดีผู้ประกอบการรายกลางจนถึงเล็ก จะมีแรงกดดันน้อยกว่าขนาดใหญ่ครับเพราะว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับจะต้องมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีผลต่อหลักทรัพย์ในตลาดหากไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินบริษัทก็ยังสามารถอยู่ได้เพียงแต่จะต้องชะลอการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับดีมานสภาพตลาดและสามารถทําได้เป็นกรณีเช่นโครงการในแนวราบ ในส่วนของโครงการแนวสูงนั้นก็มีการชะลอการเปิดตัวมานานแล้วนะครับเพราะว่ายังมีอสังหาซึ่งมีซัพพลายเหลือรอการขายอีกเยอะครับท่านวสรนได้กล่าวเสริมนะครับว่าที่ผ่านมาทางสมาคมอสังหายื่นข้อเสนอ8ประการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับทางรัฐบาลและหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้โดยเร็วหนในมาตรการที่อยากจะเร่งดําเนินการคือการขายการเช่าเพิ่มระยะเวลาให้ยาวขึ้นจากเดิม30ปี เพิ่มเป็น50ถึง90ปีเพื่อรองรับแรงงานต่างชาติซึ่งเข้ามาทำธุรกิจ New s c u r v e อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตในประเทศไทยนะครับประกอบกับแนวโน้มแรงงานไทยในอนาคตก็จะขาดแคลนมากขึ้นจากการที่มีเด็กเกิดใหม่ลดลงและเรามีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ